ปัจจุบันนะครับทั่วโลกเองนะครับให้ความสำคัญนะครับเกี่ยวกับการบริหารจัดการนะครับขององค์กรโดยมีผู้หญิงนะครับเป็นผู้นำองค์กรซึ่งประเทศไทยนะครับรวมไปถึงกองทัพไทยเองนะครับก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแวดวงของข้าราชการแวดวงการเมืองทางด้านการศึกษานะครับและหน่วยงานต่างๆปัจจุบันนะครับทางด้านของกองทัพไทยเองนะครับก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเพิ่มอัตราของกำลังคนผู้หญิงในการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการต่างประเทศอย่ารอช้านะครับเราไปดูบรรยากาศของการเสวนาในครั้งนี้กันเลยครับพลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพบปะนักศึกษาหลักสูตรปฏิบัติการร่วมรุ่นที่7ณหอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศในโอกาสนี้นะครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้บรรยายพิเศษนะครับแล้วก็สื่อสารเจตนารมณ์และแนวคิดในการปฏิบัติงานในหัวข้อเรื่องการพัฒนานายทหารเจนรุ่นใหม่ให้ทำงานปฏิบัติการร่วมได้โดยมีนะครับผู้ร่วมเสวนาผ่านตัวแทนของผู้หญิงนะครับที่มีประสบการณ์ในด้านต่างๆจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนรวมไปถึงสื่อมวลชนจากนั้นนะครับได้มีการแลกเปลี่ยนนะครับในส่วนของความคิดเห็นกับนายทหารนักเรียนจากหลักสูตรปฏิบัติการร่วมรุ่นที่7ในประเด็นต่างๆทั้งนี้นะครับการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพทหารหญิงและความสามารถของตนเองพร้อมนะครับในการเพิ่มโอกาสและก็ยกระดับความสามารถเพื่อเป็นแนวทางในการเจริญเติบโตในการปฏิบัติงานและได้นำแนวคิดและหลักคิดที่ได้จากประสบการณ์ต่างๆจากบุคคลภายนอกองค์กรมาประยุกต์ใช้ในการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของทหารหญิงขององค์กรภายใต้คำนิยามที่ว่า empower womenนอกจากนั้นนะครับการศึกษาแนวความคิดขององค์กรภายนอกเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนาองค์กรและเป็นแนวทางในการยกระดับของผู้หญิงให้ออกมาแสดงศักยภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อความท้าทายของตนเองและได้มีบทบาทนะครับสู่การเป็นผู้นำของกองทัพต่อไปนอกเหนือจากในส่วนของท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้มีการบรรยายพิเศษในครั้งนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับฟังนะครับหน้าของความรู้สึกนะครับของผู้เข้าร่วมการรับฟังการเสวนาครั้งนี้และการแลกเปลี่ยนข้อมูลในวันนี้ครับผมว่าเป็นอย่างไรบ้างครับที่เป็นหลักสูตรแรกสำหรับผมที่ได้เรียนร่วมกับผู้หญิงทําให้ผมได้เห็นมุมมองของผู้หญิงนะครับว่าประสิทธิภาพในแนวความคิดในเรื่องต่างๆเนี่ยเขามีประสิทธิภาพมากนะครับแต่เพียงแค่เขายังไม่ได้มีโอกาสในการเติบโตตามแนวทางสักเท่าไหร่ซึ่งท่านผู้บัญชาการเนี่ยก็ได้มีการส่งเสริมให้ทางผู้หญิงเนี่ยได้มีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามุมมองบางอย่างทำให้พวกผมแบบว่ารู้สึกตกใจว่าผู้หญิงก็มีความสามารถที่โดดเด่นมากๆเลยครับว่าพอสัมผัสได้กับตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเปิดกว้างแล้วก็เป็นคนที่มุ่งมั่นจริงๆนะครับที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างของเรานะครับที่ให้มีความคิดแล้วก็กล้าที่จะถามผู้บังคับบัญชานะครับแล้วก็ในหลายๆเรื่องเนี่ยก็รู้สึกว่าประทับใจในสิ่งที่ท่านตอบคำถามในหลายๆเรื่องนะครับต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากค่ะวันนี้ที่มีโอกาสได้มาร่วมเสวนานะคะในเรื่องของการเป็นผู้นำหญิงนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราได้เห็นว่าในกองทัพไทยเองหรือว่าในหลักสูตรเนี่ยจริงๆมีเรียกว่าไงมีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีศักยภาพเนี่ยจริงๆเยอะมากแต่วันนี้เหมือนเป็นการแบบคิกออฟคือเหมือนกับเป็นการบอกว่าวันนี้เราเปิดโอกาสเราให้โอกาสเรามองเห็นแล้วก็ให้สิทธิอย่างเท่าเทียมอะค่ะที่จะได้ลุกขึ้นมาทำแบบโชว์ศักยภาพจริงๆเดี๋ยวว่าอย่างที่บอกดีใจมากแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางกองทัพไทยอะค่ะที่ต้องได้เปิดโอกาสแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งมากกว่าโอกาสที่เดียได้มาร่วมแชร์มุมมองเดี๋ยวว่ามันคือการที่กองทัพได้เปิดโอกาสให้กับทุกๆคนนะคะแล้วเป็นการส่งสัญญาณเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของจุดเริ่มต้นในการที่กองทัพจะหนักถึงเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าเปิดโอกาสให้ทหารหญิงนะคะได้เข้ามามีบทบาทในกองทัพเพิ่มมากขึ้นอย่างยกตัวอย่างก็คือล่าสุดที่จะมีนักบินหญิงคนแรกของกองทัพเรียกว่าตรงนี้ค่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยในการที่ประชาชนจะร่วมตระหนักแล้วก็รับรู้ในเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเหล่านี้ไปร่วมกันนะคะทั้งหมดอย่างนี้นะครับก็คือภาพรวมต่างๆนะครับในเรื่องของการเสวนาพิเศษในครั้งนี้ของท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับและผมเชื่อมั่นนะครับว่าในอนาคตเองครับทุกหน่วยงานต่างๆอาจจะมีผู้นำหญิงเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นในแต่ละองค์กรมากก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ตามข้อมูลข้างล่างนี้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานทุกคนและวันนี้นะครับวันทีมทัพไทยกับผมร้อยโทเอกพลดิบุญมีณชุมแพต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ